คุณผู้ชมครับพาออกนอกประเทศมาหน่อยพาไปที่สวรรคเขตเมืองลาวนะครับครั้งนี้ก็เป็นอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับรถยนต์นี่เกิดขึ้นกับบั้งไฟที่จะขึ้นฟ้าบุญบั้งไฟเดือน6คุณผู้ชมครับระหว่างที่มีคนกำลังจุดบั้งไฟมีคนไปประคองอยู่แต่บั้งไฟมันน่าจะเกิดเหตุขัดข้องครับระเบิดขึ้นทำให้เหตุการณ์นี้ก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันนะครับขอให้หาเขาสูงขึ้นคือจังบั้งไฟให้ความหักพาแดงน้ำอันโอ้ยคนนี้ร่วงลงมาเลยวงแตกเลยจริงๆมันน่าจะเป็นช่วงกำลังจะประกอบขึ้นแต่ว่ามันเกิดแตกขึ้นมาก่อนจังหวะนี้คนที่ประคองก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หล่นลงมาด้านล่างนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองลาวพิกัดสวรรคเขตระหว่างที่กำลังจัดงานบุญแล้วก็จะทำบั้งไฟขึ้นฟ้าแต่เกิดระเบิดขึ้นทำให้ชาย2คนนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับคลิปนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากก็บอกว่าเตือนถึงความปลอดภัยกันหน่อยนะครับในการทำบั้งไฟบางทีมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้อาจจะมีความปลอดภัยเท่าไหร่นี่ครับก็เอามาเตือนภัยกันนะครับถ้ามันจุดขึ้นไปเนี่ยคนก็จะเฮ่สนุกสนานเกิดภาพสวยงามอันนี้เฮ่ไหมอันนี้เฮ่ไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าร่วงลงมาจากกระบอกไม้ไผ่ข้างบน